รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยประเทศไทยนั้นมีประชากรมากถึงกว่า60ล้านคนทีเดียวนะครับแล้วถ้าหากว่าเราลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าประชากรกว่า60ล้านคนนั้นกินก๋วยเตี๋ยว1วันกินแค่คนละชามนั้นจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวมากถึงกว่า60ล้านชามทีเดียวนะครับและเส้นก๋วยเตี๋ยวจำนวนมากมายเหล่านั้นมาจากไหนนะครับเส้นขาวๆนุ่มๆอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นได้กลายมาเป็นอาหารที่ผูกพันแล้วก็ถูกปากคนไทยมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับและก๋วยเตี๋ยว1ชามนั้นได้ให้คุณค่าอะไรบ้างที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวที่เรากินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับติดตามได้ในกบนอกกะลากับกบเล่นเส้นสิ้นวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานกินได้ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายดึกกินได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบนห้างสรรพสินค้าริมถนนหรือตลอดซอกซอยต่างๆกินได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก๋วยเตี๋ยว1ชามนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่างค่ะมีทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นเนื้อสัตว์และผักนานาชนิดนะคะก๋วยเตี๋ยวมีกี่ชนิดกี่ประเภทไม่มีตำรายืนยันแน่ชัดค่ะแต่หากจะแบ่งก๋วยเตี๋ยวตามแบบกบนอกกะลากลุ่มแรกแบ่งตามเนื้อสัตว์ในชามก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวปลาแต่หากแบ่งตามวิธีการขายก็จะมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขึ้นห้างก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นบกก๋วยเตี๋ยวริมทางและก๋วยเตี๋ยวรถเข็นเป็นต้นนอกจากนี้ยังจะมีเย็นราโฟกับบะหมี่เกี๊ยวอีกด้วยเยอะจริงๆค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ได้มีขายนิ่งๆเฉพาะตามร้านเท่านั้นค่ะมีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านเรียกได้ว่ากินได้ทุกที่ทุกเวลาและรสชาติก็อร่อยมากเมนูอาหารอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นส่วนประกอบค่ะทั้งราดหน้าผัดไทยเย็นตาโฟแต่คุณผู้ชมเคยลองคิดกันเล่นๆดูไหมคะว่าวันนึงคนไทยนั้นกินเส้นก๋วยเตี๋ยวกันมากน้อยสักแค่ไหนค่ะแล้วพี่คิดไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ก็ถึงชอบทานก๋วยเตี๋ยวแบบน่าจะชอบทานอะไรที่มันร้อนๆนะคะแล้วก็สดๆใหม่ๆมากกว่ามันสะดวกกินง่ายกินเร็วมันคงแบบมีความหลากหลายเหมือนข้าวก็ข้าวรัดแกงก็แบบมีหลายอย่างที่ต้องมีก็แบบมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยนอกจากความอิ่มอร่อยราคาถูกแล้วในก๋วยเตี๋ยว1ชามนั้นมีเรื่องราวอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างก๋วยเตี๋ยวเดินทางมาจากที่ไหนและมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ร่วมติดตามเรื่องราวความรู้ที่อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวในกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะฉันยังอยากรู้แล้วฉันจะเดินไปตามเส้นทางนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลวันนี้ต
่อกระเป๋านะคะออกเดินทางตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะและหนึ่งในสถานที่ที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือและยังอยู่ในเรือด้วยก็ต้องที่คลองรังสิตค่ะตลอดทางที่ขับรถมานะคะก็จะเห็นเรือขายก๋วยเตี๋ยวจอดเรียงรายอยู่ในคลองเต็มไปหมดใช่แล้วค่ะมาที่ค่ะเราจะมาหาความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวกันค่ะว่าทำไมคนไทยถึงชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะและเฉพาะที่คลองรังสิตนี่เขาจะขายก๋วยเตี๋ยวกันมากน้อยสักแค่ไหนและที่สำคัญในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะไม่หนักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขับรถมาตลอดเรียบคลองมีเรือก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเลยตลอดทั้งคลองมีเยอะเท่าไหร่ประมาณ64 ลำครับ64 ลำแล้วทำไมเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ต้องมาอยู่กันที่คลองรังสิตเยอะขนาดนี้เพราะว่าเป็นตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเป็นตำนานเมื่อหลายร้อยปีก่อนก๋วยเตี๋ยวเข้ามาพร้อมกับชาวจีนที่มาตั้งรกรากและค้าขายในประเทศไทยและที่ก๋วยเตี๋ยวนิยมขายกันบนเรือก็เพราะในสมัยก่อนวิถีชีวิตคนไทยจะอยู่ติดริมแม่น้ำลำคลองทำให้การเดินทางค้าขายเดินทางกันโดยเรือค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเดินทางโดยรถยนต์เข้ามาแทนที่ก๋วยเตี๋ยวที่ขายกันในคลองเริ่มลดน้อยและพัฒนากลายเป็นเรือลำใหญ่ที่จอดอยู่ในคลองและบางส่วนยกพลขึ้นบกเปลี่ยนเป็นรถขายและร้านขายก๋วยเตี๋ยวแทนนั่นเองค่ะทุกวันนี้ก็ยังถือว่าการขายก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองรังสิตยังเป็นกิจการที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ในคลองรังสิตก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเมืองปทุมเลยฮะเป็นเอกลักษณ์ใช่ครับถ้ามาคลองรังสิตไม่เจอก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ไม่ใช่ละผิดไม่ใช่แล้วมาจากที่ไหนกันคะมาจากเชียงรายจะกลับฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ผ่านทางนี้ก็เลยพาลูกกับหลานแวะมาทานแล้วปกติกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยไหมคะพี่จะทานบ่อยสัปดาห์ประมาณ2 ครั้งพี่คะแล้วก๋วยเตี๋ยว1ชามนี้ต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างก็มีเส้นมีผักพวกผักบุ้งผักงอผักคะน้านะฮะแล้วผักรวยก็คือจะเป็นพวกต้นหอมนะแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์มีหมูสดเนื้อสดลูกชิ้นตับเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยอะไรเงี้ยฮะก๋วยเตี๋ยวมันก็มีตั้งหลายเส้นแล้วส่วนใหญ่คนเขานิยมกินเส้นอะไรเส้นอะไรครับเส้นอะไรเป็นเล็กเส้นเล็กเส้นอะไรจะขายดีมากแล้วปกติทานเส้นอะไรครับเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กน้ำตกของพี่จะทานเส้นเล็กเส้นเล็กค่ะโอ้ยวังค่ะแล้วของพี่ล่ะคะเอาเส้นเล็กหมูค่ะน้ำตกพี่บอกว่าเส้นเล็กขายดีที่สุดแล้วเส้นต่อมารองลงมาก็มาคือเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ไอ้สองครับเส้นหมี่แล้วก็เส้นใหญ่แล้วบะหมี่ทั้งเส้นอย่างร้านพี่นี่ขายก๋วยเตี๋ยวได้เยอะไหมคะวันหนึ่งก็เอาแบบคนธรรมดาค่ะก็คือได้ประมาณยอดรวมอยู่ที่ประมาณ7 ล้านโลถ้าเป็นวันเสาร์ที่หรือวันเลิกรวมแล้วนี่คือก็ประมาณ15-20 โลอุ้ยเท่าตัวจากวันธรรมดาเลยนะคะแล้วอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวที่พี่ขายที่รับมาจากที่ไหนคือปริมาณการรับของเรามันเยอะใช่ไหมเราก็สั่งญี่ปุ่นที่ตลาดก็มียี่ปุ่นมาสองที่นี่ด้วยทำอย่างโรงงานร่วมสนับสนุนโดยปิกโก้ใหม่รสสตรอเบอรี่และไวท์ช็อกโกแลตจากกูริโกพอเกียรติเกลือมัลติวิตามินเหงือกและฟันแข็งแรงสำหรับคนยุคนี้สแตมป์ 7-Eleven แจกแลกรู้ใจก๋วยเตี๋ยวที่มีขนาดใหญ่ค่ะใหญ่ประมาณกว้าง50คูณยาว50เซนติเมตรได้นะคะร่วมสนับสนุนโดยไก่จ้อ5 ดาวกรอบอร่อยแน่นเนื้อทุกคำอร่อยได้ที่ซุ้ม5 ดาวร
โรซ่าซอสพริกไทยดำปรุงอาหารให้อร่อยได้ในขวดเดียว MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขาผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกันมากน้อยสักแค่ไหนแล้วก็ผลิตเส้นอะไรกันบ้างค่ะโอ้ยตรงนี้มีเส้นเล็กยี่ห้อเป๋าบุญจิ้นด้วยนุ่มถูกหลักอนามัยคุณภาพได้มากกว่าใหญ่มากที่นี่ผลิตอะไรบ้างครับพี่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับผมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นขาวนะครับเส้นสีขาวมีเส้นอะไรบ้างมีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กครับผมก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บแล้วก็เส้นหมี่แล้วบะหมี่ไม่นับเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เหรอครับจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เส้นเหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ในเครือเส้นขาวเลยนะไม่ได้อยู่แบบจำพวกเดียวกับเส้นขาวที่บอกว่าคือว่าก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นสีขาวเส้นสีขาวใช่ครับก็คือนี่เฉพาะตัวที่เป็นเส้นสีขาวเท่านั้นถูกต้องจากคนจีนคนรุ่นอากงอาม่าเขาพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยก็ทราบว่าเราเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากเส้นขาวทำจากข้าวครับผมปริมาณการผลิตเส้นทุกอย่างสีขาวที่เนี่ยค่ะครับผลิตเท่าไหร่รวมๆกันแล้วก็อยู่ประมาณ 8,000 นะครับ 8-9 ต่อวันครับลองคิดกันดูนะคะว่าเพียงแค่โรงงานเดียวยังผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยววันละ 8-10 ตันค่ะแล้วในประเทศไทยนั้นยังมีโรงงานก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่อีกหลายแห่งและยังไม่รวมโรงงานขนาดเล็กที่มีอยู่อีกนับไม่ถ้วนลองคำนวณกันดูเล่นๆนะคะว่าวันหนึ่งคนไทยจะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวกันมากมายมหาศาลสักแค่ไหนค่ะแล้วโรงงานขนาดใหญ่อย่างของพี่นี่มีสักกี่โรงงานคะในประเทศคะผมคิดว่านะครับประมาณ4-5โรงงาน4-5โรงงานนะครับโรงงานแห่งนี้ค่ะผลิตเส้นสีขาวอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วรวมทั้งปีนี้ก็26ปีแล้วล่ะครับ26ปีใช่ครับพี่สมบัติบอกว่าสมัยก่อนการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจะทำกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กจนในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีการรณรงค์ให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารที่กินอิ่มและราคาถูกเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้อุตสาหกรรมการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพัฒนากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างทุกวันนี้ค่ะแล้วการผลิตเส้นสีขาวในโรงงานแห่งนี้ค่ะจะต้องเริ่มที่ไหนเริ่มต้นเนี่ยกระบวนการซื้อข้าวนะครับแล้วก็ซื้อมาเก็บสต็อกเอาไว ตอนนี้พี่เขาก็เลยพาเราสองคนเดินทางมาที่โรงสีข้าวซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงานนั่นเองค่ะแต่ว่าใหญ่ตัวมโหฬารมากพอเข้ามานั้นมีภูเขาข้าวสีเหลืองสีทองเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ข้าวเหล่านี้นะคะก็ยังเป็นข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้ผ่านการสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจากข้าวเปลือกเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวได้อย่างไรค่ะข้าวเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนบ้างก็มาจากภาคกลางนะครับแล้วก็อีสานตอนล่างแล้วข้าวที่มานี้เป็นข้าวอะไรประเภทไหนส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวพันข้าวขาวนะครับเป็นพวกพันเสาให้หรือว่าเดือดตาแห้งข้าวที่เอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นจะเป็นข้าวเจ้าเพราะว่าคุณสมบัติของข้าวเจ้ามีสัดส่วนของแป้งภายในเมล็ดสูงและเคล็ดลับสำคัญของข้าวเจ้าที่นำมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวคือจะต้องเป็นข้าวเก่าค้างปีจึงจะเหมาะกับการนำมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่คะแล้วทำไมต้องเก็บข้าวไว้ให้เก่าด้วยอะคะเพราะหลักการแล้วเนี่ยข้าวที่ใหม่ยางมันจะเยอะนะครับทำมาผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คุณภาพแล้วมันจะเละด้วยยิ่งเก็บไว้นานความชื้นในข้าวก็จะยิ่งแห้งขึ้นประกอบกับการ
การปรับตัวของเมล็ดข้าวตัวเนื้อแป้งในข้าวให้มันได้คุณสมบัติที่ดีในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้ายิ่งเก่ายิ่งดีไหมคะพี่เก่าจนเกินไปก็จะไม่ดีเหมือนกันครับทำให้คุณสมบัติของสีข้าวเปลี่ยนไปและทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนไปด้วยครับผมเมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้แห้งก็จะถูกนำไปสีซึ่งขั้นตอนการสีข้าวพี่เขาก็จะเอาข้าวเปลือกที่แห้งแล้วเทใส่เครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรก็จะทำการขัดสีและคัดแยกขนาดของเมล็ดข้าวรวมทั้งสิ่งเจือปนออกและข้าวที่เหมาะกับการเอามาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทำไมข้าวตรงนี้ถึงเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้อ๋อที่นี่เป็นข้าวท่อนครับข้าวท่อนข้าวท่อนครับทำไมเรียกข้าวท่อนนะเพราะว่ามันถูกแตกมันแตกหักระหว่างการผลิตการสีนะครับมันก็เลยมีรูปร่างเป็นหักเป็นท่อนๆ อย่างถ้าเป็นเม็ดนี้ก็จะเป็นช่วงยอดช่วงปลายสุดของเมล็ดข้าวค่ะนะฮะแต่สมมุติเราทั้งทุกอย่างมาต่อกันเนี่ยก็ได้เต็ม1เมล็ดเพราะว่าข้าวที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยก็จะมีส่วนที่แข็งแรงคือภาษาเค้าเรียกว่าข้าวมันแกร่งนะครับข้าวแกร่งถ้ามันแกร่งพอมันก็จะสามารถออกมาเป็นตัวเม็ดใหญ่ได้แล้วเม็ดใหญ่ไปไหนคะเม็ดใหญ่เราก็ส่งขายให้กับผู้บริโภคค่ะเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารครับค่ะเมล็ดที่หักส่วนนี้แหละครับที่นำไปผลิตเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าพูดถึงคุณภาพของเมล็ดก็คือคุณภาพเดียวกันกับเม็ดใหญ่ที่เหลือมันแตกหักนั่นเองครับผมก็หมายความว่าข้าวที่ทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกับข้าวเจ้าที่เอาไปนึ่งได้เท่ากันเลยครับเท่ากันจริงๆแล้วเท่ากันเลยแล้วอย่างข้าวที่พอได้ออกมาจากโรงสีเนี่ยค่ะมาอยู่ในกระสอบแบบนี้แล้วครับเอาไปทำเส้นได้เลยหรือยังคะจริงๆแล้วผ่านกระบวนการทำความสะอาดอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับแล้วก็นำไปซาวไปแช่ด้วยน้ำแล้วก็ซาวให้สะอาดเมื่อได้ข้าวท่อนมาแล้วข้าวท่อนก็จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาดจากนั้นข้าวท่อนจะถูกส่งเข้าเครื่องโม่ซึ่งหน้าตาของเครื่องโม่จะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องโม่แป้งที่เป็นหินในสมัยก่อนค่ะแต่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนแรงงานคนในการหมุนเพื่อให้ทันต่อปริมาณการผลิตที่มีมหาศาลซึ่งตอนนี้ข้าวท่อนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นน้ำแป้งสีขาวและพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการนึ่งต่อไปค่ะตอนนี้น้ำแป้งจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการนึ่งซึ่งลักษณะของเครื่องนึ่งจะเป็นเหมือนตู้อบไอน้ำที่มีขนาดยาวเรียงต่อกันหลายสิบเครื่องค่ะและเมื่อน้ำแป้งผ่านการนึ่งแล้วก็กลายสภาพเป็นแผ่นแป้งสีขาวจากนั้นแผ่นแป้งก็เข้าสู่กระบวนการอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นออกและตอนนี้เราก็ได้แผ่นแป้งที่แห้งพร้อมจะเอาไปทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะแล้วก็การอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะได้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีขนาดใหญ่ได้ใหญ่ประมาณกว้าง50คูณยาว50เซนติเมตรได้นะคะแล้วก็เป็นแผ่นบางๆพร้อมเป็นตั้งเลยค่ะคือลักษณะเวลาเราสัมผัสด้วยมือแล้วเนี่ยทดสอบด้วยการสัมผัสภายนอกนะครับมันจะยืดหยุ่นได้ดีแล้วคุณสมบัติที่เป็นที่ติดอกติดใจนะก็มาจากตรงนี้แหละค่ะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นเหนียวเหนียวใช่ครับแล้วก็แผ่นก็จะใสใสนะครับใสแบบนี้เส้นที่ไม่มีคุณภาพแต่เส้นจะขาวขุ่นเวลาอย่างนี้เรียกขาวใสเรียกว่าขาวใสเวลาทานแล้วจะมีความเหนียวนุ่มครับพี่คะแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวมันคือมาขนาดนี้นี่ทานได้หรือยังจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะสมครับใหญ่ไปหน่อยถูกต้องครับเราต้องซอยให้มันเล็กๆก่อนขั้นตอนการหั่นหรือซอยเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นนะคะพี่เขาก็จะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่วางบนเครื่องตัดที่มีมีดขนาดใหญ่เพียงไม่กี่วินาทีเราก็จะได้เส้นก๋วยเตี๋ยวตามขนาดที่ต้องการแล้วล่ะค่ะแล้วทำไมก๋วยเตี๋ยวต้องมีเส้นเล็กมากเส้นเล็กใหญ่ด้วยครับมันเหมือนกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยตั้งแต่รุ่นก่อนๆมาแล้วนะครับว่าถ้าทำผัดไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นหน้ากว้างหน่อยครับถ้าเป็นทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก็จะใช้รุ่นนี้
ำมาชั่งกิโลแล้วก็บรรจุหีบห่อหรือถุงพลาสติกนะคะส่งออกขายได้แล้วค่ะไม่ยากไม่ยากส่วนการผลิตเส้นหมี่นั้นจะแตกต่างจากการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นนะคะเพราะเส้นหมี่จะใช้แป้งที่อบแห้งมาแล้วบีบอัดให้กลายเป็นเส้นจากนั้นจะไปอบไล่ความชื้นซึ่งพี่เขาบอกว่าเส้นหมี่นั้นยากกว่าเส้นอื่นๆค่ะและเป็นเส้นที่มีความชื้นในเส้นน้อยที่สุดอีกด้วยมีเส้นเล็กเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็มีเส้นอะไรครับเส้นหมี่ครับเส้นหมี่เป็นยังไงคะเส้นหมี่เส้นหมี่ก็จะของผมเองจะทำเป็นหมี่สดนะครับเส้นหมี่สดแปลว่าอะไรคืออย่างนี้ครับเส้นหมี่สดจะหมายถึงว่าหลังจากเราฉีกออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วแม่ค้าพร้อมที่นำไปลวกได้เลยลวกได้เลยโดยไม่ต้องนำไปแช่น้ำก่อนก็คือเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ทานแบบที่ต้องแกะออกจากถุงแล้วเป็นกรอบๆครับแล้วเอาไปแช่น้ำอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกเส้นหมี่แห้งครับเส้นหมี่แห้งเส้นหมี่แห้งครับผมแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวมากมายหลากหลายรูปแบบขนาดนี้ครับส่งออกไปที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็ทั่วๆไปนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเอาไปส่งที่ไหนครับอ๋อนครปฐมครับอรัญนะครับส่วนใหญ่ผมส่งกรุงเทพสระแก้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในโรงงานที่ต้องผลิตกันวันละหลายสิบตันค่ะแต่พี่สมบัติบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นจะมีเฉพาะเส้นสีขาวเพราะฉะนั้นเต่ากับพี่ต่อจะต้องเดินทางตามหาความรู้เรื่องบะหมี่กันต่อไปค่ะจากแป้งสีขาวเนื้อละเอียดดีตอนนี้ตักกันเป็นก้อนๆแล้วก็มีสีเหลืองคล้ายกับเส้นบะหมี่เลยนะคะร่วมสนับสนุนโดย Performa Super Synthetic น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินจากปตท. 30 ปีโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพและกาซอย Extra 300เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคาหลังจากที่ต่อกับแป๋วนะคะได้เดินทางไปหาความรู้เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวที่โรงงานอุตสาหกรรมย่านมหาชัยนะคะก็จะเห็นว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวสีขาวที่ทำจากแป้งข้าวเจ้านั้นจะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บค่ะแต่ว่าไม่มีเส้นบะหมี่แต่ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ต้องรวมถึงบะหมี่แห้งบะหมี่ต้มยำบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงเข้าไปด้วยแน่ๆเพราะฉะนั้นต่อกับแป๋วจึงต้องหาความรู้เรื่องเส้นบะหมี่กันต่อค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ร้านบะหมี่รถเข็นที่เรามักจะเห็นกันตามถนนนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องร้านไทยสีหมี่เกี๊ยวค่ะแต่พี่ต่อจึงเดินทางมาที่นี่นะคะมาหาคำตอบกันค่ะว่าบะหมี่นั้นจะมีความแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างไรและบะหมี่ทำมาจากอะไรและที่สำคัญที่สุดการผลิตบะหมี่นั้นเขาจะมีวิธีการผลิตกันยังไงค่ะเราก็ขายไม่ถูกต้องวิธีการให้สูตรไปก็ไปทำไม่ตามสูตรซึ่งก็เป็นที่มาในการที่ทำให้บริษัทเราเสียหายเพราะนั้นเราต้องการให้มีคุณภาพเราถึงจะมาฝึกอบรมพี่คะเวลาแต่ออกไปตามถนนหนทางนี่เห็นรถชายสีเยอะแยะไปหมดเลยทำไมบะหมี่ของพี่ต้องชื่อชายสีหมี่เกี๊ยวชื่อชายสีมันมีที่มาอยู่ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาและก็แปลกง่ายในการจำอะไรเงี้ยนั่นคือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองคือผมไม่อยากให้ตัวอักษรผมมีมากเกินไปมันต้องเอาแบบสั้นๆและเข้าใจแล้วพยัญชนะไม่เกิน4ตัวแล้วอย่างที่ชาย4เนี่ยค่ะพี่ผลิตบะหมี่เยอะแค่ไหนวันนึงวันนึงประมาณ5ตัน5ตัน1กิโลนี่นะฮะมันก็มี16ก้อน16ก้อนก็คือ16ชามค่ะนี่1ตันก็คือ 1,000 กิโลใช่มั้ย 1,000 กิโลก็มีรวม 80,000 80,000 ชามต่อวันนี่เฉพาะที่ชายสีมีเกี๊ยวที่เดียวนะคะยังต้องทำเส้นบะหมี่มากมายถึง 80,000 ชามต่อวันแล้วยังไม่รวมโรงงานบะหมี่และร้านบะหมี่อื่นๆอีกนับไม่ถ้วนลองนับเล่นๆกันดูนะคะว่าวันนึงคนไทยจะกินบะหมี่รวมกันแล้วทั้งหมดประมาณกี่ล้านชามค่ะแล้วอย่างเส้นบะหมี่นี่แตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ยังไงบ้างแตกต่างยังไงแตกต่างอยู่ 2-3 ลักษณะลักษณะแรกคือสีไม่เหมือนกันอยู่แน่นอนค่ะคำว่าบะหมี่ต้องเส้นสีเหลืองต้องเส้นสีเหลืองเลยนั่นคือความแตกต่างไอ้ที่2ก็คือลักษณะ
ลักษณะคือลักษณะก็เห็นชัดเจนว่าของเราเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองกลมๆบางทีเส้นใหญ่ก็คือแบนใช่ไหมฮะแล้วอย่างวัตถุดิบที่นำมาผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกับเส้นบะหมี่ก็แตกต่างกันการผลิตเส้นบะหมี่ในแต่ละวันเนี่ยค่ะมันต้องเริ่มตรงไหนคะก็ต้องไปดูตั้งแต่การเข้าไปดูตั้งแต่ตีไข่ตีโซดาก็ตีอะไรประมาณนี้นะก็ไปดูได้เลยก็คือห้องที่จะมีไข่ไก่วางกองเป็นตั้งๆค่ะแล้วก็มีพี่ๆพนักงานนะคะกำลังทำหน้าที่ในการตอกสวัสดีค่ะเราเอาไข่ไก่มาทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้อ่ะก็ไข่ไก่ก็คือเป็นส่วนผสมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเส้นบะหมี่ค่ะกับแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไข่จะช่วยทำให้เหมือนกับเพิ่มความเหนียวความนุ่มในนี้ด้วยค่ะก็ใช้มือตอกไข่อ่ะครับค่ะก็คือมันขั้นตอนมันยังไม่ซับซ้อนมากก็จะใช้มือแล้วอย่างวันหนึ่งที่เขาต้องตอกเยอะแค่ไหนพี่ก็ประมาณ 5,000 กว่าฟอง 5,000 กว่าฟองค่ะ 5,000 กว่าฟองนี่คือใช้มือทั้งหมดเลยอ่ะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าการผลิตเส้นบะหมี่ระดับโรงงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังต้องตอกไข่ด้วยมือทีละฟองอยู่เลยพี่ตานบอกว่าที่นี่จะใช้ไข่ไก่ในการผลิตบะหมี่ประมาณ 5,000 ฟองต่อวันค่ะแล้วคุณผู้ชมลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าประเทศไทยมีโรงงานผลิตบะหมี่10โรงงานวันหนึ่งเราจะต้องใช้ไข่ไก่ในการทำเส้นบะหมี่มากถึงวันละ 50,000 ฟองเลยละค่ะพี่ต่อคะตอนนี้ตอกไข่เป็นยังไงบ้างยากค่ะเพราะว่าเขาตอกมือเดียวได้แต่ว่าเราตอกมือเดียวไม่ได้เปิดไข่มันจะลงไปเยอะมากเลยไข่ไก่ที่ตอกกับเปลือกออกแล้วพี่ๆเขาจะเอาไข่ที่ได้ผสมกับสีและน้ำตามสัดส่วนที่ต้องการค่ะซึ่งไข่และส่วนผสมต่างๆจะถูกตีให้เข้ากันโดยใช้แรงงานคนล้วนๆในการตีไข่ที่มีอยู่ทั้งหมดหลายพันฟองเลยทีเดียวที่จริงมันก็ไม่ยากนะคะถ้าช่วยแม่ทำกับข้าวก็คงจะเป็นแล้วผสมกับแป้งสาลีข้างบนซึ่งเป็นโม่ขนาดใหญ่อยู่ถ้ายังจำกันได้นะคะจากตอนความรู้กึ่งสำเร็จรูปแป้งสาลีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตบะหมี่นั้นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเช่นแคนาดาออสเตรเลียเพราะว่าสภาพอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยไม่สามารถปลูกข้าวสาลีได้ซึ่งข้าวสาลีจะถูกขนส่งเข้ามาทางเรือซึ่งจะเป็นเมล็ดข้าวสีเหลืองจากนั้นจะนำไปสีโม่และบดจนกลายเป็นผงแป้งแล้วนำมาผลิตเป็นเส้นบะหมี่ได้นั่นเองค่ะในการหม้อแป้งสาลีนะคะพี่เขาก็จะเอาแป้งสาลีจากถุงสีขาวเทใส่ลงไปในเครื่องจักรจากนั้นก็จะเทไข่ตามลงไปใช้เวลาไม่กี่นาทีแป้งสาลีก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนี่ละค่ะตอนนี้นะคะแป้งสาลีกับไข่ก็เจอกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากแป้งสีขาวเนื้อละเอียดนี่ตอนนี้จับกันเป็นก้อนๆแล้วก็มีสีเหลืองคล้ายกับเส้นบะหมี่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แค่ยังไม่เป็นเส้นเท่านั้นเองค่ะใช้แป้งสาลีล่ะคะคือบะหมี่ของเรามันเป็นบะหมี่สดนะคะเวลามันผสมกับน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนโดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนหรืออะไรมาทำให้มันเกาะตัวกันใช่ค่ะแล้วก็รีดออกมาเป็นเส้นอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดเหมือนเป็นอย่างอื่นคือต้องใช้ความร้อนด้วยให้แป้งมันเกาะตัวหลังจากนั้นแป้งสาลีซึ่งตอนนี้เป็นสีเหลืองจะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการรีดซึ่งจะใช้เครื่องจักรในการรีดแป้งสาลีให้เปลี่ยนจากเนื้อผงแป้งยุ่ยๆให้กลายเป็นแผ่นแป้งที่มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งยาวๆสีเหลืองอร่ามและเมื่อแผ่นแป้งผ่านการรีดจนเหนียวเข้ากันดีแล้วแผ่นแป้งสีเหลืองก็พร้อมที่จะส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวต่อไปค่ะแป้งสาลีผสมไข่ไก่นะคะจากเครื่องโม่ห้องข้างบนเนี่ยลงมาอยู่ห้องข้างล่างแล้วค่ะก็จะเป็นก้อนแป้งก้อนสีเหลืองๆแวววาวน่ากินอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วแป้งที่ถูกรีดออกมานี่กลายเป็นแผ่นสีเหลืองๆยาวๆหนาๆนี่นึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะกลายเป็นเช่นบะหมี่ได้ยังไงขั้นตอนการผลิตบะหมี่นั้นไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแค่นำแผ่นแป้งสีเหลืองเข้าเครื่องจักรเครื่องจักรจะตัดเส้นบะหมี่และแยกออกเป็นเส้นให้เสร็จเรียบร้อยส่วนการผลิตแผ่นเกี๊ยวก็จะใช้เครื่องรีดรีดซ้ำๆจนแผ่นแป้งบางตามขนาดที่ต้องการแล้วพี่เขาก็จะใช้มีดตัดแบ่งออกและตอนนี้ทั้งเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวก็พร้อมที่จะเดินทางสู่ร้านขายและคนกินแล้วล่ะค่ะบะหมี่สุกกับบะหมี่สดมันเหมือนมันต่างบะหมี่สุกก็อาจจะยกตัวอย่างของพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาไปทอดก่อนนึ่งก่อนแล้วก็ทอดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราก็คือไม่มีการผ่านขั้นตอนนั้นแต่ที่ทำมาเป็นเส้นแล้วก็คือเวลาลูกค้าจะทานก็ต้องเอาไปลวกก่อนถึงจะทานได้เส้นบะหมี่สดนะคะที่อยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะมีอายุไหมคะถ้ามันยังไม่สุกอ่ะก็ประมาณของชายสีนี่จะ3วันแต่ถ้าเกิดว่าเก็บในที่ตู้เย็นหรือว่าถังน้ำแข็งอ่ะก็คือจะยืดสามารถยืดอายุการเก็บไปได้ถึง7วันหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าจะเก็บรักษาดีแค่ไหนเมื่อทำเส้นบะหมี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากฝ่ายผลิตเนี่ยค่ะเส้นบะหมี่ของที่เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนครับก็ไปตามร้านลูกค้าที่เป็นชายของเราค่ะจะมีอยู่ทั่วประเทศสนับสนุนโดยสีเบเยอร์ชิลสีนาโนผสมเทฟลอนจากเบเยอร์ธนาคาร SHBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณกล้องดิจิตอล Panasonic Lumix มีโหมดอัจฉริยะ IA หลังจากที่ต่อกับแป๋วนะคะได้ออกเดินทางติดตามหาความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวค่ะก็ได้เห็นก๋วยเตี๋ยวมากมายมีเมนูที่หลากหลายนะคะที่คนไทยนิยมรับประทานกันแล้วก็ได้เห็นค่ะว่าเมื่อคนกินเยอะปริมาณการผลิตก็ต้องเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผลผลิตทางการเกษตรนะคะอย่างข้าวสารข้าวเจ้าและไข่ไก่ก็ต้องถูกแปรรูปนะคะมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้คนไทยได้รับประทานกันอย่างอร่อยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่คนไทยจะนิยมทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นสามารถทานได้แทนข้าวให้ความอิ่มอร่อยไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ยังสะดวกรวดเร็วค่ะแต่ว่าในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะคะที่ประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์และผักจะให้คุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันค่ะของก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยค่ะคุณค่าทางอาหารที่มีอะไรบ้างโดยรวมแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างครบถ้วนเพราะเราจะได้เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะได้เรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วเราก็ได้เนื้อสัตว์อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ลูกชิ้นนะคะตรงนี้เราก็จะได้คุณค่าในเรื่องของโปรตีนค่ะแล้วเราก็จะได้ส่วนของผักเพราะฉะนั้นก็วิตามินและธาตุนะคะค่อนข้างครบถ้วนเด็กๆอะค่ะ
คุณแม่ต้องเลือกไหมคะว่าอาหารอะไรที่เหมาะกับเด็กหรือว่าอาหารอะไรที่ไม่เหมาะอ๋อจะเลือกด้วยค่ะแล้วก็จะพยายามจะบอกท่านที่มาเลี้ยงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราเรื่องมากแต่เราต้องนึกถึงคุณค่าอาหารแล้วก็ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับสุดส่วนใหญ่ท่านก็จะใจดีกันนะคะอย่างเจ้านี้พอบอกว่าอยากให้เด็กได้ทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยท่านก็ไปสรรหาร้านมาเลยนะคะก๋วยเตี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆชอบไหมคะไม่ต้องเด็กนั่งเราเองก็ยังชอบนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะทานได้เยอะเป็นพิเศษเหมือนว่าเขามีลูกชิ้นโดยจะเป็นลูกชิ้นเนี่ยแล้วก็มีเส้นอะไรเงี้ยเด็กๆพวกจะชอบอะไรที่ทานได้ทานเส้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าอย่างเส้นเนี่ยมันก็ทำจากแป้งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยมันก็ทำมาจากเนื้อหมูซึ่งเป็นประโยชน์อยู่แล้วสำหรับเด็กๆด้วยคือคุณค่าทางอาหารเนี่ยน่าจะครบถ้วนเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่นที่รับประทานประจำวันนี่ถือว่าถ้าทานก๋วยเตี๋ยว1มื้อเนี่ยถือว่าอยู่ได้สู้ได้เลยทั้งแง่คุณค่าแล้วก็อิ่มด้วยกันไหมคะเราจะต้องมองว่าพลังงานพอไหมนะคะถ้าทานก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยก็จะได้พลังงานประมาณ 250-300 กิโลแคลอรี่นะคะแต่ถ้าทานเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งจะ 350-400 แต่ถ้าเป็นผัดเนี่ยอาจจะถึง600กิโลแคลอรี่นะคะขึ้นอยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเช่นผัดไทยอะไรพวกนี้หรือผัดซีอิ๊วเนี่ยน้ำมันค่อนข้างเยอะนั้นจะได้พลังงานสูงแต่ถ้าไปเทียบกับอาหารจานด่วนนะคะแบบอื่นเนี่ยตรงนี้ของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะดีกว่าในอาหารจานด่วนของทางตะวันตกนะคะพวกนั้นเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของไขมันเนี่ยเยอะกว่าประเภทของอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดนั้นมีหลากหลายแบบค่ะแต่ถ้าแบ่งตามแบบฉบับของกบนอกกะลาก็จะแบ่งได้เป็นฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งเช่นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชหรือจะเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบเอเชียเช่นซุกี้ราเมงซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณคุณค่าทางอาหารระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับฟาสต์ฟู้ดนานาชาติชนิดอื่นๆแล้วนะคะคุณค่าทางอาหารที่ได้รับจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นจะมีราคาถูกกว่าจึงเรียกได้ว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวนั้นเป็นฟาสต์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและยังมีราคาถูกกว่าอีกด้วยล่ะค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยที่ดีก็คือพวกเย็นตาโฟดีไหมคะเห็นนะผักเยอะไงคะอ๋อใส่ผักบุ้งใส่ผักบุ้งด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แล้วก็ความหลากหลายของสิ่งที่เขาใส่ก็มีทั้งเต้าหู้มีทั้งลูกชิ้นมีทั้งหมูมีทั้งอะไรแล้วแต่เราจะเติมเข้าไปตรงนั้นด้วยคุณค่าของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ไม่ต่างจากข้าวเวลาเราทานไม่ต่างแล้วบางทีเราอาจจะมองเห็นว่ามันสมบูรณ์กว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาใส่มาให้ทุกอย่างแต่ก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่แล้วโดยทุกชนิดเลยนะถ้ามองดูแล้วเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแหล่งของโปรตีนแล้วก็วิตามินและธาตุจากผักแล้วก็มีน้ำมันเล็กน้อยก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะอาจารย์คะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์กับคนไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเรามามองส่วนประกอบในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกเส้นทำมาจากข้าวเจ้าเพราะนั้นอันนี้ก็คือแหล่งมาจากของบ้านเราค่ะผักก็ปลูกอยู่ในบ้านเรานะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์อื่นๆก็เป็นของไทยของไทยอยู่แล้วแล้วเราก็เพิ่มในเรื่องของรสชาติให้เป็นไทยๆเช่นพวกต้มยำเรียกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นอาหารจานด่วนของคนไทยใช่แล้วสานานมากยาวนานยาวนานมากได้เห็นกันแล้วนะครับว่าปริมาณของเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปริมาณของบะหมี่ที่เรากินกันนั้นมีมากมายมหาศาลสักแค่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอาหารอย่างก๋วยเตี๋ยวนั้นเป็นอาหารที่ผูกพันกับคนไทยมาเป็นเวลานับร้อยปีทีเดียวนะครับไม่ว่าการเวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนจะยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือว่ายุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างในปัจจุบันนี้จนเราแทบจะต้องประหยัดทุกอย่างนะครับเรียกว่าประหยัดแบบรัดเข็มขัดก็ว่าได้แต่ว่าอาหารอย่างก๋วยเตี๋ยวอาหารจานด่วนแบบนี้ก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมท่ามกลางอาหารจานด่วนนานาชาติประเภทอื่นๆนะครับก็เพราะเหตุผลที่ว่าทั้งคุ้มค่าสะดวกหากินง่ายมีโภชนาการที่ครบถ้วนและที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกด้วยนะครับความรู้นอกห้องเรียนสนับสนุนโดย PTT Gas Sohol Plus 9195คุณภาพที่คุณมั่นใจจากปตท.
ความรู้นอกห้องเรียนเดือนพฤศจิกายนนี้ขอเชิญน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศเขียนเรียงความเรื่องที่ลูกออสอยากรู้หรือเรื่องที่น้องๆอยากให้กบนอกกะลาออกเดินทางตามหาความรู้เพื่อนำมาออกอากาศในรายการพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไมจึงอยากรู้แต่รู้แล้วจะมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรกติกาเหมือนเดิมเขียนด้วยลายมือตนเองความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันที่25พฤศจิกายนประกาศผลการพิจารณาเรียงความที่ประทับใจกรรมการได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและเป้ที่ระลึกจากกองบัญชาการกบนอกกะลาอีก5ใบในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกลับมาติดตามสารคดีความรู้ดูสนุกเป็นประจำแบบนี้ได้นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งทาง Golden Night TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่คือมหรสพแบบบ้านๆที่มีเพียงแสงเงาผ้าขาวกับคนเล่าเรื่องความเป็นผักใต้บ้านนี้มันอยู่ในเส้นเลือดมันมากกว่าในเลือดมันอยู่ในกระดูกด้วยซ้ำไปจากซากวัวธรรมดาจะถูกสร้างให้มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรพบกับเรื่องเล่าข้องนั่งตะลุงคนเล่นเงาในกบนกกะลาทุกสิ่งที่สร้างและสร้างซิปพฤศจิกายนนี้ช่องตรงถึงทางโมเดิร์นไนท์ทีวี